ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นงานเข้าอีกไม่ยอมจ่ายหนี้สุดท้ายกรรมตามทันโดนยกเลิกงานกระทันหันถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันไม่หยุดหย่อนสำหรับสาวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเจ้าของค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นที่ล่าสุดนั้นมีกรณีพิพาทกับน้องก้าวเกิกพลอดีตนักร้องที่เคยมาร่วมฟีเจอริ่งในเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวอย่างล่าสุดก็ทำเอาประเด็นนี้เดือดระอุไปทั้งโซเชียลมาทางด้านเจนนี่นั้นโดนออกมาขุดวีรกรรมในอดีตหลังเจ้าตัวนั้นโด่งดังจนซื้อบ้านซื้อรถป้ายแดงแต่กลับไม่ยอมจ่ายหนี้ที่เคยหยิบยืมเมื่อตอนลำบากซึ่งทางนี้ทางด้านเพจธราวุฒิขุดประเด็นก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าพัทลุงถิ่นกำเนิดมโนราคนจัดงานคอนเสิร์ตที่นี่ยกเลิกเจนนี่ลิลลี่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครูหมอโนรา